ท่านผู้ชมฮะมาถึงโครงการดีๆเรื่องนี้กันหน่อยนะครับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือว่าโครงการ U2T นะครับตอนนี้เรียกว่ามาถึงโค้งสุดท้ายของโครงการกันแล้วซึ่งผู้บริหารกระทรวงครับได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับไปติดตามความคืบหน้าของโครงการซึ่งก็ทราบว่าที่จังหวัดนี้เนี่ยมีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศไทยด้วยครับจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับนี่นะฮะเป็นภาพที่จังหวัดอุดรธานีครับโดยดร.ดนุชตันเทิดทิศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของอว.ส่วนหน้านะครับในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยดร.ดนุชได้กล่าวว่าการตั้งอว.ส่วนหน้าเป็นการเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่แค่การสอนหนังสือหรือว่าผลิตนักศึกษาบัณฑิตเท่านั้นนะครับแต่บทบาทของมหาวิทยาลัยคือต้องออกจากหอคอยงาช้างที่ผ่านมาอว.ได้นำมหาวิทยาลัยลงสู่ตำบลสู่หมู่บ้านนำองค์ความรู้ความสามารถเหล่านี้เนี่ยนะฮะผ่านโครงการ U2T ใน 3,000 ตำบลและในปีหน้าครับ 2,565 ก็จะมี U2T เฟส 2 อีกใน 7,000 กว่าตำบลทั่วประเทศคือขยายให้ครอบคลุมมากขึ้นอีกนะครับโดยผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานีก็มาร่วมในงานด้วยนะครับจากนั้นไปเป็นประธานเปิดสำนักงานอว.ส่วนหน้าจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬโดยดร.ดนุชได้กล่าวว่าการตั้งอว.ส่วนหน้าถือเป็นการเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะที่ไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้กับบัณฑิตเท่านั้นแต่ว่าต้องส่งต่อความรู้เหล่านั้นเนี่ยให้ลงสู่พื้นที่ด้วยนะครับจากนั้นช่วงบ่ายครับได้จัดกิจกรรม U2T ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มสู่ชุมชนณลานกิจกรรมที่ศูนย์การค้า UD Town จังหวัดอุดรธานีนะครับโดยมีดร.ดวงฤทธิ์เบญจทิกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็มาเป็นประธานในการเปิดงานด้วยหลังจากจบงานเนี่ยดร.ดวงฤทธิ์ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการที่ได้พูดคุยกับน้องๆ U2Tเสียงตอบรับนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากโควิดระบาดแล้วครับสิ่งสำคัญที่ได้มาคือรอยยิ้มจากการทำงานเพราะว่าน้องๆนักศึกษาเนี่ยไปทำงานร่วมกับชุมชนนะครับซึ่งก็เรียกว่ามีการสร้างมิตรภาพแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆก็กระจายไปยังชุมชนด้วยนะฮะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ขายได้และมีการเปิดช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์ออฟไลน์เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคนที่ร่วมโครงการนี้ครับกิจกรรมหลักๆนะคะก็จะเป็นกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะแล้วก็เป็นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับพัฒนาทักษะอาชีพเสริมค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็เป็นกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมก็จะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนค่ะแล้วก็ในเฟสที่2นะคะเราก็ได้จัดศูนย์การเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าค่ะแล้วก็เฟสที่2นะคะเราก็จะทำการขยายพันธุ์ต้นไม้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีคุณภาพสูงค่ะแล้วก็การทำวัสดุดินปลูกแล้วก็การดูแลต้นไม้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและตอนนี้นะคะเราก็ทำวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจากการที่เราทำดินปลูกแล้วก็การปลูกไม้ดอกไม้ประดับด้วยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ได้ดำเนินการโดยการวิเคราะห์สวอตนะคะแล้วก็ทำเวทีประชาคมหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เชิญผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนที่ร่วมสุดที่สนใจอยากพัฒนานะคะอันดับแรกก่อนแล้วก็เราก็ได้ทำการศึกษาบัญชีครัวเรือนแล้วก็ศึกษาบริบทชุมชนแล้วก็ตัวหนูเองก็เป็นประชาชนแล้วก็เป็นบัณฑิตจบใหม่จากพื้นที่ตำบลตาเลียนของเราอยู่แล้วก็มีใจอยากพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแต่ก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าเราก็มีส่วนเราถึงเราจะเป็นส่วนเล็กๆในการพัฒนาประเทศของเราได้บ้างนะคะน้องนักศึกษาจบใหม่บัณฑิตจบใหม่นะครับเรียกว่าเป็นบัณฑิตในฝันเลยเรียนมานำความรู้ที่ได้ลงไปพัฒนาชุมชนในหลายด้านเลยนะที่น้องเขาทำอ่ะยอดเยี่ยมเลยนะครับผมอันนี้คือที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงปีหน้าด้วยใช่ไหมเดี๋ยวติดตามกันนะครับกับโครงการนี้ U2T ต่อไป